สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนย้อนคลิปในวันเกิดใบเตยอลังการหรูหราดีเจแมนเซอร์ไพรส์กระเป๋าหรู เรียกได้ว่าทําเอาตกออกตกใจหลังจากที่มีข่าวลือดีเจแมนใบเตยออกนอกประเทศไปแล้วและล่าสุดผู้จัดการออกมายืนยันทันทีว่าทั้งคู่ยังอยู่ที่ประเทศไทยพร้อมกับกําลังประชมุมกับทีมทานายเพื่อเตรียมหลักฐานสําหรับการก็ให้ปากคําในวันที่15กันยายน2565ตามที่ DSI เรียกตัวอีกด้วย และหลังจากเป็นข่าวมีชาวโซเชียลกดคลิปเก่าขึ้นมาเป็นคลิปงานวันเกิดอลังการหรูหรามากดีเจแมนเซอร์ไพรส์กระเป๋าชาแนลประดุดดังเจ้าหญิงท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ